ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้รู้ว่าเฉินเซียงต้องการฝึกฝนกดพลังที่มีมูลค่าสูงสุดเจียงซือเหมยและเจียงซือจริงต่างรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่หลังจากที่พวกนางคิดเกี่ยวกับทักษะการปรุงยาของเฉินเซียงจึงทำให้พวกนางรู้สึกว่ามันไม่น่าแปลกใจอย่างไรนักมุกกดพลังที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นมุกกดพลังมิติมุกกดพลังเหินนภามุกกดพลังทำลายล้างมุกกดพลังเดือนดาราและมุกกดพลังมังกรเต่ามุกกดพลังเหล่านี้มีราคาดวงละ100ล้านผลึกเต๋าไม่มีกดพลังใดที่มีราคาสูงกว่านี้แล้วงั้นหรือเฉินเซียงถามขึ้นเขารู้ดีว่ากดพลังมิติและกดพลังเหินนภามีความสำคัญมากโดยเฉพาะการใช้งานด้านการต่อสู้และเฉินเซียงก็มีความสนใจในกดพลังทำลายล้างเพราะได้ยินจากชื่อจึงคาดเดา ว่ามันสมควรเป็นกดพลังของอำนาจพลังแห่งการทำลายล้างอย่างแท้จริงเป็นแน่นอนว่าเขายังอยากรู้เกี่ยวกับกดพลังมังกรเต๋าเช่นกันสำหรับการบ่มเพาะกดพลังเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีกดพลังชนิดเดียวกันในจำนวนมากเพียงบ่มเพาะในเส้นชีพจรกดพลังเต๋าตำแหน่งเดียวก็จะสามารถใช้อำนาจพลังในระดับสูงได้ยกตัวอย่างเช่นหากว่าเฉินเซียงยังถึงกดพลังมิติในระดับที่ไม่สูงนักแต่ถ้ามีเส้นชีพจรกดพลังเต๋ามันจะส่งเสริมพลังมิติมีระดับสูงขึ้นและจะทำให้เขาสามารถใช้กดพลังของที่นี่ได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการมีกดพลังชนิดเดียวกันอยู่ในเส้นชีพจรกดพลังเต๋าหลายตำแหน่งจะส่งเสริมความแข็งแกร่งได้ไม่มากนักคงไม่มีมุกกดพลังที่แพงกว่านี้แล้วอันที่จริงมุกกดพลังต้นกำเนิดมีราคาแพงที่สุดแต่มุกกดพลังชนิดนี้ไม่มีให้แลกเปลี่ยนเจียงซือเหมยกล่าวเข้าใจแล้วตอนนี้ข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาก่อนข้าต้องการซื้อมุกกดพลังที่มีราคา100ล้านผลึกเต๋าจำนวน20ดวงฉะนั้นแล้วข้าจำเป็นต้องกลั่นปรุงเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มมันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเจียงซือเหมยอุทานขึ้นจริงสิหรือว่าเจ้าสามารถต่อยอดมุกกดพลังจำนวน20ดวงให้เทียบเท่ากับมุกกดพลัง100ดวงได้ใช่แล้วมุกกดพลังแต่ละชนิดสมควรอยู่ในระดับเดียวกันเจ้าเคยบ่มเพาะด้วยมุกกดพลังเหล่านี้มาก่อนไม่ใช่หรือเฉินเซียงกล่าวแม้ว่ามุกกดพลังหายากจำนวน20ดวงจะมีราคาสูงถึง 20,000 ล้านผลึกเต๋าแต่เขาคิดว่าจะสามารถรวบรวมเงินจำนวนนั้นได้อย่างรวดเร็วในเชิงทฤษฎีพวกเราจะสามารถรวบรวมเงินจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วแต่เรื่องของพวกเราย่อมกลายเป็นที่พูดถึงเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่รู้เลยว่าจะพบเจอปัญหามากน้อยเพียงใดเจียงซือเหมยกล่าวด้วยความกังวลหากจะขายเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าให้ได้เงินจำนวน 20,000 ล้านผลึกเต๋าย่อมต้องเป็นการขายเม็ดยาในจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพวกเขาสามารถคำนวณจำนวนเม็ดยาที่ตายตัวได้ดูเหมือนพวกเราต้องหลีกเลี่ยงการตกเป็นจุดสนใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เฉินเซียงพยักหน้าเฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงยาอย่างต่อเนื่องในชั้นใต้ดินภายใน1วันเขาสามารถผลิตเม็ดยาได้ 50,000 เม็ดผ่านไป10วันเฉินเซียงได้รับเม็ดยาทั้งหมด 500,000 เม็ดสิ่งนี้ทำให้เจียงซือเหมยต้องรู้สึกหวาดกลัวแน่นอนว่านางไม่กล้ากระจายเม็ดยาทั้งหมดในครั้งเดียวเพราะมันจะก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาดังนั้นนางจึงกระจายเม็ดยาในทีละน้อยๆให้เหมือนเมื่อก่อนแต่ถึงกระนั้นชื่อเสียงของนางก็เป็นที่ลือเลื่องอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าได้รับความนิยมล้นหลามด้วยสรรพคุณที่ส่งเสริมได้เป็นอย่างดีมันช่วยให้หลายคนทำการผสานเส้นชีพจรกดพลังเต๋าได้อย่างรวดเร็วแต่แล้วเฉินเซียงก็ได้ความคิดบางอย่างขึ้นมาดังนั้นเขาจึงไปพบไทสร้างเจอในทันทีอาวุโสไทท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวทักทายด้วยเสียงหัวเราะใช่แล้วตอนนี้ข้าเป็นผู้จัดการของที่นี่ไทสร้างเจินกล่าวขึ้นแน่นอนว่าเขาได้รับความดีความชอบจากการแลกเปลี่ยนมุกกดพลังอัคคีของเฉินเซียงเจ้าต้องการพูดคุยธุระกับข้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงพยักหน้าตอบด้วยสีหน้าจริงจังเห็นเช่นนั้นไทสร้างเจินจึงนำพาเขาไปพูดคุยกันในห้องลับทันทีอาวุโสไทอันที่จริงแล้วเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าที่กำลังได้รับความนิยมมาจากการกลั่นปรุงของข้าเองเฉินเซียงกล่าวขึ้นไทสร้างเจินเป็นคนที่เฉินเซียงมอบความไว้วางใจอย่างยิ่งและเมื่อเห็นว่าไทสร้างเจินเข้ากับหมู่บ้านมังกรบูนพาได้เป็นอย่างดีเขาก็ต้องการสอบถามบางอย่างจากชายชราผู้นี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าถึงมีความมั่งคั่งไทสร้างเจินหัวเราะขึ้นเจ้าสมควรเป็นเจ้านายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของตำหนักเหมยจริงถูกเฉินเซียงกล่าวตอบด้วยสีหน้าเป็นกังวลตอนนี้กิจการของข้ากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆข้ากังวลว่ามันอาจมีปัญหารบกวนในภายหลังอาวุโสไทท่านพอรู้จักผู้เชี่ยวชาญแห่งหมู่บ้านมังกรบูนพาที่กำลังขัดสนผลึกเต๋าบ้างหรือไม่
ข้าต้องการจ้างวันผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อคอยปกป้องตำหนักเหมยจิงตำหนักเหมยจิงเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของเจียงซือเหมยและเจียงซือจิงแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้ทำการค้าปลีกเม็ดเดลดาหากแต่เป็นสถานที่ส่งต่อเม็ดยาให้กับร้านขายยาต่างๆเท่านั้นอาวุโสให้ก่อนหน้านี้พวกข้าเคยถูกค่ายพยัคฆ์คุกคามมาแล้วและพวกข้ายังไม่ได้ทวงคืนความแค้นเลยด้วยซ้ำเฉินเซียงถอนหายใจไม่มีปัญหาข้ารู้จักชายสองคนในหมู่บ้านมังกรบูนพาพวกเขาเป็นชายชราเหมือนกับข้าและมักจะว่างอยู่เสมอทั้งสองเป็นคนดีและมีความแข็งแกร่งมากที่สำคัญพ่อแม่ของพวกเขาเป็นอาวุโสระดับสูงแห่งหมู่บ้านมังกรบูนพาไทซ่างเจินกล่าวหากได้พวกเขาคอยคุ้มกันก็จะไม่มีใครกล้าคุกคามพวกเจ้าอีกข้าสามารถไว้ใจพวกเขาได้หรือไม่เฉินเซียงถามแน่นอนไทซ่างเจินผู้นี้มองคนไม่เคยผิดไทซ่างเจินกล่าวน้ำเสียงหนักแน่นข้าเอาชื่อเป็นประกันดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลท่านช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมของพวกเขาได้หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นแน่นอนพวกเขาเป็นคู่พี่น้องสกุลไทเหมือนกันกับข้าด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ข้าคุ้นเคยกับพวกเขาเป็นพิเศษชายผู้พี่มีนามว่าไทเป่าส่วนผู้น้องมีนามว่าไทโป่พ่อแม่ของพวกเขาเป็นอาวุโสระดับสูงของหมู่บ้านมังกรบุรพาดังนั้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็จะมีผลึกเต๋าใช้จ่ายไม่ขาดมือด้วยสาเหตุนี้ทำให้หลายคนมองว่าพวกเขาเป็นคนเกียจคร้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องการหารายได้ด้วยตนเองแต่จะต้องเป็นงานที่เหมาะสมและมีเกียรติหากว่าพวกเขาได้รับผลึกเต๋าจากการทำงานพวกเขาจะรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเฉินเซียงคิดว่าทั้งสองคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยพ่อแม่ที่เป็นถึงอาวุโสระดับสูงของหมู่บ้านมังกรบูนพาย่อมทำให้ขุมกำลังอื่นๆไม่กล้าคุกคามพวกเขาเช่นนั้นแล้วรบกวนท่านช่วยสอบถามด้วยว่าพวกเขาต้องการผลึกเต๋าจำนวนเท่าไหร่ต่อ1ปีเฉินเซียงกล่าวมันจะดีกว่านี้หากว่าข้าได้พูดคุยกับพวกเขาด้วยตัวเองไม่ใช่ปัญหาข้าจะบอกให้คนไปเชิญตัวพวกเขามาที่นี่ไทซ่างเจินกล่าวเพียงไม่นานชายชราสองคนจึงได้เดินเข้ามาพวกเขาสวมใส่ชุดสีขาวดูสง่างามแม้ว่าพวกเขามีเส้นผมสีขาวทั่วทั้งศีรษะแต่ทั้งสองดูสำอางคล้ายรุ่นเยาว์จากชนชั้นสูงที่มักห่วงกังวลในภาพลักษณ์เป็นสำคัญพ่อหนุ่มผู้นี้คือเฉินเซียงสินะชายชรารูปร่างสูงยิ้มขึ้นข้ามีนามว่าไทเป่าส่วนข้าไทโป๋ชายชราอีกคนกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแม้ว่าภายนอกพวกเขาจะดูคล้ายชายชราทั่วๆไปแต่ท่วงท่าของพวกเขาแสดงออกอย่างผู้ที่มีสถานะสูงส่งผู้น้อยทักทายอาวุโสทั้งสองเฉินเซียงประสานฝ่ามือพลางกล่าวทักทายหลังจากนั้นไทซ่างเจินจึงได้อธิบายกับชายชราสองพี่น้องอย่างรวบรัดใจความเมื่อได้รับรู้เรื่องทั้งหมดพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจ้าของตำหนักเหมยจิงจะยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้นตำหนักเหมยจิงกำลังตกเป็นจุดสนใจของขุมกำลังจำนวนมากยังดีที่ตำหนักเหมยจิงมีการติดต่อกับร้านขายยาของ7หมู่บ้านใหญ่อยู่บ้างดังนั้น7หมู่บ้านใหญ่จึงไม่ลงมือทำสิ่งใดเป็นการชั่วคราวไทเป่าพยักหน้าพลางกล่าวหากว่าเจ้าให้พวกเราคอยคุ้มกันมันจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนด้วยชื่อเสียงของพวกเราสองพี่น้องย่อมไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาหาเรื่องกับเจ้าปัจจุบันร้านขายยาของ7หมู่บ้านใหญ่ไม่ได้มีความขัดแย้งเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจของเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าอีกทั้งร้านนอขายยาเหล่านั้นยังได้รับผลกำไรจากเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าเห็นได้ชัดว่าตำหนักเหมยจึงจัดการเรื่องต่างๆได้ชาญฉลาดยิ่งไทโป๋กล่าวด้วยรอยยิ้มหากมีพวกเราคอยดูแลที่นั่นรับรองว่าเจ้าจะไม่ต้องกังวลถึงปัญหาใดๆอีกต่อไปผู้อาวุโสต้องการผลตอบแทนอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามแม้เขาจะรู้สึกว่าชายชราสองพี่น้องเป็นคนจิตใจดีแต่อย่างไรแล้วทั้งคู่ก็เป็นขิงแก่รสเผ็ดร้อนแน่นอนว่าพวกเขาต้องการค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อปีละ10ล้านผลึกเต๋าไทเป่ากล่าวขณะที่ไทโป๋ยืนพยักหน้าอยู่ข้างๆไทซ่างเจินอุทานขึ้นทันทีว่าจะไม่แพงไปหน่อยหรือพี่ชายซ่างเจินเงินจำนวนนี้ไม่ถือว่าสูงเลยจริงๆเพราะพวกเราต้องรับผิดชอบกับปัญหาทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นและบางทีพวกเราอาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลืออาจากท่านพ่อกับท่านแม่ยิ่งไปกว่านั้นเงินจำนวนนี้พวกเราสองคนจะแบ่งกันไม่ใช่ว่าพวกเราจะรับมันคนละ10ล้านผลึกเต๋าสักหน่อยบอกเลยว่าพวกเราเรียกค่าตัวถูกมากๆแล้วไทเป่ากล่าวตกลงอีก3วันข้าจะนำเงินมาให้พวกท่านเฉินเซียงพยักหน้าเขาคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเรียกค่าตัวถูกมาจริงๆเพราะเดิมทีเขาคิดว่าชายชราทั้งสองจะต้องเรียกค่าตัวประมาณ100ล้านผลึกเต๋าและไม่คิดว่าทั้งสองจะเรียกค่าจ้างวันรวมกันเพียง10ล้านผลึกเต๋าเท่านั้น
ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงใช้เวลา10วันกลั่นปรุงเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าได้จำนวน 500,000 เม็ดหากว่าขายทั้งหมดเขาจะได้รับเงินมากกว่า200ล้านผลึกเต๋าดังนั้นค่าจ้างการคุ้มครองปีละ10ล้านผลึกเต๋าย่อมไม่ทำให้ขนหน้าแข้งของเขาร่วงลงได้ยามนี้เฉินเซี่ยงเดินกลับไปยังตำหนักเหมยจริงแต่เมื่อมาถึงเขากลับพบว่าประตูทางเข้าแตกหักเห็นได้ชัดว่ามันเป็นร่องรอยถูกทำลายเห็นเช่นนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปได้ในด้วยความตื่นตระหนกครั้นจึงพบเห็นกลุ่มคนที่กำลังยืนล้อมรอบเจียงซือเหมยและเจียงซือจริงกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีใบหน้าที่คุ้นเคยเพียงแค่แลเห็นเฉินเซี่ยงก็ตระหนักได้ทันทีว่าพวกมันเป็นคนของค่ายพยัคฆ์ธมินเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงวิ่งเข้าไปยืนเคียงข้างเจียงซือเหมยและเจียงซือจริงก่อนจะเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุขุมเยือกเย็นยามนี้เจียงซือเหมยและเจียงซือจริงเผยสีหน้าเดือดดันเห็นได้ชัดว่าพวกนางหมดความอดทนและเริ่มการต่อสู้ไปแล้วแต่แน่นอนว่าพวกนางมีกันเพียง2คนย่อมไม่สามารถทำอะไรฝ่ายตรงข้ามที่เป็นกลุ่มชายชะกันหลายคนได้เจ้าเป็นใครหรือว่าเจ้าคือผู้เชี่ยวชาญที่กลั่นปรุงเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าหากเป็นเช่นนั้นพวกเราก็มีเรื่องต้องพูดคุยกับเจ้าชายชุดดำกล่าวพลางหัวเราะไม่มีปัญหาหากว่าเจ้าต้องการพูดคุยแต่ก่อนอื่นข้าต้องถามว่าพวกเจ้าพังประตูและบุกรุกเข้ามาใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงเดือดดันเต็มทนเพราะไอ้พวกค่ายพยัคฆ์ธมินกล้าดีอย่างไรถึงได้พังประตูเข้ามาในนี้เขาจดจำได้ว่าเจียงซือเหมยทำข้อตกลงกับร้านขายยาที่เป็นตัวแทนเอาไว้ว่าหากค่ายพยัคฆ์ธมินทำการคุกคามพวกเขาร้านขายยาเหล่านี้จะเข้าช่วยเหลือและเป็นที่แน่นอนว่าค่ายพยัคฆ์ธมินรับรู้ถึงข้อตกลงนี้ดังนั้นการที่พวกมันกล้าบุกมาหาเรื่องพวกเขาย่อมต้องมีใครบางคนหนุนหลังพวกมันอยู่ใช่พวกข้ามาที่นี่เพื่อตกลงธุรกิจกับเจียงซือเหมยแต่ไม่นึกเลยว่านางจะตะโกนไล่พวกข้าเหมือนหมูหมาจะดีชั่วค่ายพยัคฆ์ธมินก็มีชื่อเสียงในเมืองหมื่นเต๋าแห่งนี้แต่นางกล้าดูถูกพวกข้าเสียอย่างนั้นด้วยความเดือดดาลจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้พวกข้าก็เลยพลั้งพลาดปฏิบัติไปอย่างไม่สุภาพอย่างไรก็ตามพวกนางก็ไม่ได้สุภาพเช่นกันพวกนางเปิดฉากต่อสู้ทันทีที่พวกข้าเข้ามาถึงด้านในยังดีที่พวกข้าไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆมิฉะนั้นพวกนางต้องตายไปแล้วยามนี้ใบหน้าของเฉินเซี่ยงแสดงออกอย่างเยือกเย็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเจ้าสมควรรู้ดีว่าการที่ค่ายพยัคฆ์ธมินกล้ามาที่นี่ย่อมหมายความว่าไม่หวาดกลัวร้านขายยาเหล่านั้นอย่าคิดว่าพวกมันจะปกป้องเจ้าได้ชายชุดดำหัวเราะเยาะตอนนี้ข้าจะไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาพวกข้าต้องการซื้อเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าในราคา400ผลึกเต๋าต่อ1เม็ดต้องทราบด้วยว่าเจียงซือเหมยซื้อขายกับร้านขายยาอื่นๆในราคา500ผลึกเต๋าต่อ1เม็ดแต่ค่ายพยัคฆ์ธมินกลับต้องการซื้อขายด้วยราคา400ผลึกเต๋าต่อ1เม็ดเสียอย่างนั้นสิ่งนี้กระตุ้นเฉินเซี่ยงเดือดดาลยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งนอกเรื่องไปไกลนักตอนนี้ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าจ่ายเงิน1ล้านผลึกเต๋าเป็นค่าชดเชยมิฉะนั้นเรื่องระหว่างข้ากับเจ้าย่อมไม่จบลงง่ายๆเฉินเซี่ยงกล่าวเจียงซือจริงฉุดแขนเฉินเซี่ยงไว้เพื่อปราเมื่อครู่ก่อนนางกับเจียงซือเหมยเปิดฉากต่อสู้กับพวกมันไปแล้วทำให้นางรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกมันเป็นอย่างดีส่วนเฉินเซี่ยงก็เพิ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตมหาเต๋าได้ไม่นานนักดังนั้นนางจึงคิดว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันโอ้หูข้าฝาดไปหรือเปล่าเมื่อครู่เจ้าบอกให้พวกข้าจ่ายเงิน1ล้านผลึกเต๋าจริงๆใช่ไหมเด็กเหลือขอเจ้าคิดว่าตนเองเป็นใครกันเป็นลูกหลานผู้นำ7หมู่บ้านใหญ่หรือลูกหลานผู้นำ3นิกายมหาวิถีก็ไม่ใช่แต่ยังกล้ากล่าวถ้อยคำเย่อหยิ่งต่อพวกข้าค่ายพยัคฆ์ธมินเช่นนี้จริงๆข้าจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวรีบขายเม็ดยาราคาถูกให้พวกเราแต่โดยดีมิฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่สามารถทำธุรกิจในเมืองหมื่นเต๋าได้อีกต่อไปเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้นำค่ายพยัคฆ์ธมินได้รับการสนับสนุนจากใครเฉินเซี่ยงกำหมัดแน่นเขาไหลเวียนพลังเต๋าต้นกำเนิดในร่างกายอย่างรวดเร็วก่อนจะกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าข้ารู้เพียงแค่ว่าพวกเจ้าก้ายสุนัขชั่วทำได้เพียงคอยเลียอึของผู้อื่นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนขาดคำเฉินเซี่ยงจึงพุ่งเข้าประชิดด้านหลังชายชุดดำด้วยทักษะก้าวข้ามพิภพบัดนี้โทสะคลั่งอันไร้ที่สิ้นสุดกำลังกระตุ้นให้อำนาจพลังเต๋าต้นกำเนิดทบทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครั้นแล้วเขาก็เหวี่ยงแขนออกไปพร้อมกับแค่นเสียงเดือดชายชุดดำไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฉินเซี่ยงจะกล้าเปิดฉากจู่โจมเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการจู่โจมด้วยความเร็วสูงชั่วขณะที่มันพยายามเบี่ยงตัวหลบกำปั้นของเฉินเซี่ยงก็ตะบันเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างจังเสียงระเบิดดังกึกก้องพร้อมกับคลื่นพลังเพลิงระเบิดตัวรอบทิศทางยามนี้คลื่นพลังเพลิงปะทุออกทางประตูและหน้าของตำหนักเหมยจริงจนดูคล้ายเตาปรุงยาก็มีปานใบหน้าของชายชุดดำถูกเฉินเซี่ยงทุบจนแหลกและสภาพของมันคล้ายกับถูกถลกผิวหนังที่ใบหน้าออกด้วยอำนาจพลังการโจมตีที่รุนแรงส่งผลให้คนอื่นๆหวาดกลัวขีดสุด
จ้าชายชุดดำยกมือกุมใบหน้าพร้อมกับกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานยามนี้สติของมันมีอาการวิงเวียนเพราะกำปั้นของเฉินเซียงเมื่อครู่ก่อนซัดออกไปด้วยโทสะคลั่งแน่นอนว่าอำนาจพลังเต๋าต้นกำเนิดของเขาหาได้เป็นอำนาจพลังเต๋าทั่วๆไปเสียที่ไหนนอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันผ่านประตูพลังทั้ง10ชั้นดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตมหาเต๋าระดับ 4-5 ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาถ้ามันเร็วเข้าชายชุดดำตะโกนขึ้นอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปสิ้นเสียงตะโกนของมันเฉินเซียงหายตัวไปเหมือนกับปีศาจเขาปรากฏตัวทางด้านหลังของกลุ่มคนเหล่านั้นก่อนจะซัดฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่ผนวกเข้ากับพลังมังกรเพลิงพิโรธและเมื่อกระแทกเข้ากับหน้าอกฝ่ายตรงข้าม2จังหวะก็ทำให้ร่างกายสั่นสะเทือนพร้อมหน้าอกฉีกขาดอย่างฉับพลันทักษะก้าวข้ามพิภพของเฉินเซียงลึกล้ำอย่างยิ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาว่องไวประดุจการทะลุทางผ่านมิติสำหรับศัตรูที่ถูกซัดด้วยพลังฝ่ามือที่รุนแรงเมื่อครู่ก่อนแม้ว่าจะยังไม่ตายลงในตอนนี้แต่พวกมันก็บาดเจ็บสาหัสอย่างที่สุดเพียงไม่นานกลุ่มคนจากค่ายพยัคฆ์มินก็ถูกเฉินเซียงโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสกันทั่วหน้าหลังจากนั้นเฉินเซียงได้จับพวกมันทั้งหมดโยนออกไปด้านนอกตำหนักเหมยจิงเขาเดินตามออกไปก่อนจะใช้ฝ่าเท้ากระทืบชายชุดดำหัวหน้ากลุ่มอย่างเมามันหลังจากนั้นเขาก็ใช้กำปั้นตะบันเข้าอีกชุดใหญ่ส่งผลให้เลือดไหลอาบท่วมร่างของมันขณะที่ร่างกายแหลกเละราวกับเนื้อบาช่อก็มีปานนี่เป็นการคิดบัญชีแค้นรวมกับครั้นก่อนกลับไปบอกผู้นำค่ายพยัคฆ์มินของเจ้าว่าหากไม่รีบนำเงิน1ล้านผลึกเต๋ามาให้ข้าจะเด็ดหัวสุนัขของมันออกตอนนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้ารีบสายหัวไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจน้ำเสียงอันเยือกเย็นของเฉินเซียงสร้างความกดดันข่มขวัญพวกมันจนหวาดกลัวขีดสุดยามนี้คนอื่นๆต่างลุกพรวดพราดด้วยท่าทีลนลานก่อนจะลากร่างหัวหน้าของพวกมันหนีไปเจียงซือจิงตกตะลึงจนมีอาการตัวสั่นนางไม่นึกฝันมาก่อนเลยว่าเฉินเซียงผู้อ่อนโยนในสายตาเวลาเกิดโทสะจะบ้าคลั่งและหน้าพรั่นพรึงถึงเพียงนี้แต่ลึกๆนางก็รู้สึกชื่นชมในความแข็งแกร่งงอของเขาเพราะเดิมทีนางคิดว่าเฉินเซียงคือผู้เชี่ยวชาญที่ล้ำเลิศวิธีแห่งการปรุงยาจึงไม่คิดว่าเขาจะแข็งแกร่งในเชิงการต่อสู้เฉกเช่นนี้เหมยเจ้าขายเม็ดยาเส้นชีพจรได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ้ามีผลึกเต๋าอยู่เท่าไหร่เฉินเซียงถามขึ้นข้าขายเม็ดเส้นชีพจรเต๋าได้ 30,000 เม็ดและมีเงินอยู่ 1,000 ล้าน 500 ล้านผลึกเต๋าเจียงซือเหมยกล่าวตอบดีพวกเจ้ามากับข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นก่อนจะนำพาพวกนางมายังอาคารแลกเปลี่ยนของหมู่บ้านมังกรบูนพายามนี้ไทซ่างเจินกับชายชราคู่พี่น้องสกุลไทยังคงนั่งพูดคุยกันอยู่เมื่อเห็นว่าเฉินเซียงเดินมาไทซ่างเจินจึงกล่าวพลางหัวเราะขึ้นว่าโอ้เจ้ากลับมาเร็วจริงๆเฉินเซียงพยักหน้าก่อนจะนำเงินจำนวน10ล้านผลึกเต๋าออกมาส่งมอบให้ชายชราคู่พี่น้องผู้อาวุโสทั้งสองนี้เป็นผลึกเต๋าตามจำนวนที่ตกลงกันไว้แต่ข้าต้องบอกพวกท่านก่อนว่าเมื่อครู่ก่อนข้าเพิ่งจัดการคนของค่ายพยัคฆ์มินหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่พวกมันปิดล้อมเจียงซือเหมยกับเจียงซือจิงและเมื่อชายชราคู่พี่น้องสกุลไทได้รับรู้พวกเขาก็เดือดดาลขึ้นทันทีขุมกำลังเล็กๆอย่างค่ายพยัคฆ์มินกล้าอาละวาดขนาดนี้เชียวหรือข้าอยากรู้นักว่าใครให้การสนับสนุนผู้นำของพวกมันอยู่พวกเจ้าวางใจได้นับตั้งแต่ที่พวกข้ารับผลึกเต๋าของพวกเจ้าพวกข้าจะปกป้องตำหนักเหมยจริงอย่างเต็มที่ไทเปากล่าวขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ